ค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศเช้านี้เนาะวันที่1พฤษภาเนาะตอนนี้ก็ประมาณ7โมงที่ญี่ปุ่นฝนตกอีกแล้วพี่น้องอุตส่าห์ปั่นดิน2รอบบ่ทันมีเวลายกแปลงพี่น้องแม่บ้านบางท่านบอกว่าดินที่สวนมันคือรวนซุยคือดีแท้จริงๆแถวนี้เนาะเดี๋ยวแถวนี้เนี่ยแถวโน้นแล้วก็แถวนี้จุดนี้เป็นดินทรายเด้อพี่น้องดินทรายแดงผสมแรกๆอ่ะปลูกผักบ่เวิร์กดอกก็จะผสมปุ๋ยขี้งัวแล้วแก่พวกเศษไม้น่ะผสมไปเรื่อยๆ3ปีถึงดีขึ้นนี่บรรยากาศมื้อนี้นี่คะน้าก็มีตายพี่น้องปีนี้อากาศแปลกตายแล้วก็มีงามมั่งตอนนี้ลือล่ะก็เก็บไปบางส่วนนี่มื้อนี้ฝนตกได้รับน้ำฝนก็งามบรรยากาศยังเห็นยังบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งข้างๆสวนตอนนี้พวกคุณลุงคุณตาคุณยายชาวญี่ปุ่นคนแก่เฮ็ดนาเนาะคนผู้เฒ่าเฮ็ดนาถาบันเฮานี่เพิ่นก็สิปักดำนาเขาแล้วเด้เตรียมไว้นะเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ่งตรงโน้นเพิ่นอันนั้นแล้วโน้นน่ะเพิ่นปักได้ประมาณ5มือน่ะเขียวเลยเนี่ยสวยตรงนี้คุณลุงข้างบ้านยังอยู่เพิ่นเพิ่งจะไถเสร็จ2มือคิดว่าประมาณ 3-4 มือนี่เพิ่นก็สิปักดำด้านโน้นเป็นจุดสวนผักป่าพรคือสิบ่ได้เฮ็ดดอกมั้งคิดว่าปีนี้จะบ่ปลูกพริกเด้จะไปปลูกหลังเขาคือเก่าบรรยากาศเช้านี้ไปเบิ่งผักในต้นกล้าผักในกินเฮาพี่น้องบ่ได้ลงคลิปดนล่ะเพราะว่ายุ่งๆกับทรงต้นกาทยอยออกไปก่อนโกเดนวิกเนาะพอญี่ปุ่นเด็กวันเด็กแห่งชาติเขาเรียกโกเดนวิกอันนี้เอาไว้เฮ็ดพันธุ์พี่น้องเป็นคณะต้นกอกเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะมาเอางานไปแพ็คไปห่อมื้อนี้ทรงประมาณน่าจะประมาณ6บ้านเพราะว่า6 7บ้าน8บ้านนี่ก็รู้แล้วเมื่อยแบบว่าย่านบ่ทันเวลาของไปซะนี่พี่น้องเบิ่งฝากนี่ฝากนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอตพี่น้องเอาไว้ปลูกนี่1 2ประมาณ300หรือ400ต้นนี่แหละอันนี้กะเพราโหระพายังใหญ่เรื่อยๆพี่น้องนี่แม่งรักใหญ่ไปวันก่อนน่ะตายมั้ยงงคือกันค่ะฝากนี่ก็เป็นซุปเปอร์ฮอตข้างสูงน้องแม่บ้าน200แล้วก็150แล้วก็อีก300มันจะเริ่มโตมันไม่หลายชุดแล้วก็แยกชนิดของดินอันนี้งามนี่พี่น้องดินอันนี้ดินราคาแพงพร้อมอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนของพันธุ์กาญจนบุรีเพราะว่าที่สวนก็จะปลูกอยู่บ่ทิ่มแต่น้องแม่บ้านพัดว่ามันเม็ดน้อยพอเม็ดน้อยไปนี่ก็เลยเปลี่ยนอีกพันธุ์นึงให้เป็นพันธุ์แบบนี้กว่าสีงอกเบิ่งแม่ต้นกามันก็กระท่อนกระแท่นก็หาตัดเอาต้นงามๆให้น้องแม่บ้านเอาออกไปพันธุ์นี้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้นี่อันนี้เพาะไปตั้งแต่อันไปปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาเนาะนี่เพิ่งจะโตขนาดนี้มาเบิ่งชีฟ้าในงามพุ่งเลยตอนแรกทดลองดินว่าดินมันสิรอดพอไปมาๆนี่มันจะค่อยๆงามดินชีฟ้าทัศกายวาสิเฮดพริกแห้งต้นสวยๆพี่น้องนี่นี่หนาจะประมาณ 8-10 เซนติเมตรได้นี่ต้นพริกถ้าจะปลูกก็รูดใบด้านข้างออกก็ได้พี่น้องเพื่อว่าคนต้นจะแข็งแรงแล้วก็เด็ดยอดก็ได้แบบนี้แล้วแต่คนมักแล้วแต่สไตล์แต่ละสวนเนาะอันนี้คือพริกชีฟ้าทัศกายวันนี้ท่านเปิดด้านนี้ก็จะเป็นกะเพราเพาะขนาดช่วงเพาะอุ่นๆนะอากาศอุ่นเดือนเมษาปลายเดือนเมษาบ่ค่อยงอกทำยากอันนี้ที่เพาะไปแล้วก็ใหญ่แรกๆชุดแรกนะอันนี้ก็เพาะชะอมกับมะนาวบ่ทันได้งอกเดี๋ยวให้เบิ่งอันมะละจีนมะละจีนสายพันธุ์นี้งอกดีๆพี่น้องมี10เม็ดกะเพาะออกมางอก10เม็ดนี่กำลังงอกสายพันธุ์อื่นน่ะเคยเพาะแล้ว
สิบห้าซองซองละเท่าไหร่ล่ะ6-7เม็ดบ่งอกถิ่มซื้อแต่ของซอนแดงมันจะซองเท่าไหร่ล่ะ60-70บาทแต่ซองอื่นยี่ห้ออื่นประมาณ15-20บาทนี่บ่งอกสรุปแล้วมันเสียเวลาพี่น้องถ้าผู้ไทยบ่อิงยี่ห้อนี่จ้ะก็แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นโหระพาโหระพาก็มีงานซ่อมตายหลายหลายพี่น้องนะก็สิขัดเอาต้นงามๆออกนี่เอาไปกินได้เลยได้เนี่ยเวลาปลูกนะอยากบอกน้องแม่บ้านเนี่ยถ้ามันเป็นยอดเนี่ยจะเป็นกระเพราโหระพาขึ้นกันส่วนมากกระเพราบ่ค่อยมีเนาะโหระพาเนี่ยโหระพากับแมงลักนี่เด็ดยอดก่อนนี่อันนี้มันยอดใช่ไหมเขากระเด็ดออกเวลาเขาไปปลูกมันจะแตกกอดีมันบ่แข็งแกนมันจะบ่นังอันนี้คือโหระพาโหระพาเมื่อวานใหญ่ไปนี่ยังนอนอยู่ดินมันโกบเวลาหดน้ำนี่เพราะว่าเขาใหญ่ต้นสูงใหญ่ต้นสูงแล้วไม่จะปัญหาถ้าใหญ่ต้นสันๆเตี้ยๆบ่มีปัญหาคือบ่มีเวลาถ้าใหญ่ต้นเล็กๆน่าจะดีอันนี้อันจินดาแดงพี่น้องก็จะมีล่อทรงน้องแม่บ้านจองมาแล้วก็จะคล้องจะปลูกนี่ๆจะให้เบิ่งอันพริกกะเหรี่ยงสายพันธุ์เวียงพิงมันช็อกหรือจะดินบ่ดีก็บ่ฮู้นะเพราะว่าใช้ดินเกรดอันนี้เกรดต่ำอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ว่าใช้ดินดีเนี่ยมันมี2มื้อน่ะอากาศร้อนแห้งๆพี่น้องจริงๆตอนเที่ยงต้องมาพ่นน้ําให้เขาบ่ได้เข้ามามื้อนั้นออกไปข้างนอกนี่อันนี้เผือกไทยเพื่อนคนไทยให้มาอันนี้เป็นอีตูเนาะนี่อีตูนี่ๆมันจะมีหยอดใช่มั้ยพี่น้องเนี่ยนี่เด็ดออกมันสิแตกพุ่มสวยนี่เวลาเด็ดเท่ากับเนื้อข้อตานี่มันจะมีข้อตาตรงนี้ใช่ไหมข้อตาพักเนื้อประมาณนี่เนี่ยนี่ตรงนี้เด็ดไปประมาณ3มิ้น5มิ้นอันนี้เป็นซูเปอร์ฮอตนี่ชุดหลังพอออกมาชุดหลังยังหน่อยอยู่พี่น้องมาท่านได้พ่อปลูกอันนี้จะปลูกเองที่สวนจะปลูกเองอันนี้ก็จินดาแดงที่สวนก็จะปลูกเองปีนี้ว่าจะปลูกนี่จะโหลดคนให้มันแข็งแรงเนี่ยพร้อมปลูกเลยเนี่ยแต่ว่าท่านมีเวลาเพิ่งจะเฮ็ดแปลงพริกเสร็จ2-3มื้อก่อนเดี๋ยวเร่งทรงต้นกาให้น้องแม่บ้านกันเนี่ยอันนี้เขาจะว่าจะเฮ็ดแบบนี้เนี่ยดูต้นกาต้นกาสวยต้องเทศเกี่ยวกับกระเบาะนี่แล้วก็ดินพร้อมอันนี้ดินคุณภาพกลางมันจะโอเคไหมกับผสมสีดินมากกับผสมปุ๋ยขี้งัวพี่น้องผสมปุ๋ยขี้งัวดีที่สุดแถวล่างหน้าเนี่ยก็เป็นงานที่จะทรงเนี่ยเตรียมงานไว้น้องแม่บ้านจะยกไปห่อทรงอีกเฮาหนึ่งฝนตกอันนี้ก็เป็นจินดาแดงพี่น้องจินดาแดงอันนี้ก็จินดาแดงนี่สวยกำลังงามอันนี้ก็เป็นงานทรงเตรียมทรงมื้อนี่จินดาแดงแล้วก็มะเขือปอออกไปหมดแล้วอันนี้มะเขือข้างกบพี่น้องมะเขือข้างกบเหลือแค่นี้นี่มะเขือปอมันบ่งามเดี๋ยวที่สวนจะปลูกเองอันนี้อันนั้นก็มะเขือปอที่แยกเป็นกองอันนี้มะเขือตอแหลเดี๋ยวให้เบิ่งมะเขือลับบี้ที่เพาะแล้วเพาะอีกนะมันเป็นเมล็ดพันธุ์แบบซื้อมาแล้วก็เก็บบ่ดียังในบ่ฮู้แต่ก็เก็บในตู้เย็นนะแสดงว่าก่อนที่เฮาซื้อน่ะอาจเขาเก็บบ่แน่ใจเนาะก็สิมาหาถึงเฮาเนี่ยอันนี้เป็นพริกงานสเปคของน้องลูกค้าอันนี้เป็นพริกที่สุดในโลกเนี่ยไอ้พริกที่เพชรที่สุดในโลกพี่น้องบอกผิดโทษทีอันนี้เป็นพริกที่ปลูกในสวนมั้ยมันหนาวมันนานมาเจอมันอากาศนี่แต่ว่าคนต้นแข็งแรงไม่มีปัญหาเดี๋ยวตัดออกนี่มันเน่าความชื้นเวลาหดน้ำนี่เนี่ยมันว่าในหดน้ำแล้วกลางคืนมันเนี่ยไหมเนี่ยมันห้อนบ่หดมันก็สิตายพอหดแล้วบัดนี้กลางคืน
แต่พอเป็นอย่างลำต้นมันโอเคอยู่อันนี้ปลูกเองที่สวนมันไม่ปัญหาวิธีแกะก็สิริดใบออกเขาเอิ้นว่าริดใบเนาะภาษาอีสานก็สิเด็ดนี่นี่บ้านเฮาก็เอิ้นเป็นผักเนาะจริงๆบ่แม่นดอกมันอากาศมันร้อนนะขนาดเปิดด้านข้างให้เขาเลยเด้บ่แม่นบ่เปิดแล้วก็อากาศรู้สึกว่าสูงสุดเนี่ย45องศาปีดได้แหละกังเว้นต้องพ่นน้ำให้เขาจักหน่อยแบบให้มันแบบคลายร้อนอันนี้เป็นกระเพราเห็นไหมก็ยังมีตายเด้พี่น้องนะบ่แม่นบ่ตายเด้หนาวมั่งร้อนมั่งกระเพรานี่เฮ็ดยากที่สุดยากอีนี่อันนี้ก็ชุดนี้เตรียมงานทรงก็น้องแม่บ้านก็ถามมาว่าต้นกล้าขายต้นละเท่าไหร่ก็ไปติดต่อที่เพจนะที่เพจจะมีการบอกราคาอยู่ถ้าในช่อง YouTube บ่ได้ลงขายว่าราคาเท่าใดประกาศขายเพราะว่ามันส่งข้อความกันบ่ได้นอกจากว่าเพจก็ตามซื้อส่องนี่นะพี่น้องตะวันฉายพิมพ์เข้าไปตะวันฉายผักไทยในญี่ปุ่นก็ว่าไปบรรยากาศมาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอางานไปห้องอ้อยไปลงกองแล้วเนี่ยอันนี้ของน้องแม่บ้านอันนี้ของพี่แม่บ้านอันนั้นของน้องแม่บ้านครับมื้อนี้ก็ประมาณนี้แหละบ่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าติดต้องเร่งงานออกให้น้องแม่บ้านไปปลูกสภาพมื้อนี้ฝนก็ตกดีๆญี่ปุ่น